คนเนียนหลงตั้งแต่ลืมตาดูโลกเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับน้องไซรัสลูกชายของดิวอริสราทองบริสุทธิ์กับสามีหนุ่มเซบาสเตียนลีจนขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งหนูน้อยขวัญใจพี่ป้าน้าอาทั่วประเทศไปแล้วล่ะค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยแม่ดิวนั้นก็ได้เผยโมเมนต์น่ารักน่ารักขณะที่กำลังเล่นกับน้องไซรัสอย่างสนุกสนานซึ่งตอนลูกชายนั้นก็เริ่มมีเสียงตอบโต้และมีทำตามที่เธอเล่นเรียกว่าถูกใจคนเป็นแม่อย่างจังเลยล่ะค่ะพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไซรัสลีซึ่งงานเนี่ยแฟนๆต่างก็เข้ามากระหน่ำหัวใจให้อย่างรัวๆเลยล่ะค่ะโดยทางด้านเพื่อนพ้องในวงการเนี่ยก็อดใจไม่ได้ที่จะเข้ามาคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ซ้อนรูปร้องเพลงหมอรำเริกเต้ยปันวาดโอ้ยหลงไม่ไหวเมย์พิชนาธหล่อมากด้านดีเจต้นหอมนี้ก็บอกว่าหลุ่นมากเป็นต้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ